การขับเคลื่อนการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งชุมชนจะมีส่วนร่วมในการผลักดันงานให้มีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการทำหน้าที่กำกับดูแลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในส่วนท้องถิ่นดังต่อไปนี้โดยคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครประกอบด้วยปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานมีกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน7คนจากหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินงานเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือด้านอื่นๆจำนวน6คนในส่วนของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมีกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน5คนและมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนคณะกรรมการทั้งส่วนกรุงเทพมหานครและประจำจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดังนี้เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดำเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อจัดทำรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่ในอาณาเขตของตนประสานงานสร้างความร่วมมือและระดมทรัพยากรในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้สนับสนุนการสืบทอดรวมทั้งส่งเสริมให้รู้คุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายคือหัวใจสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมและรักษาให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคงอยู่สืบไปร่วมกันส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม